เมาแล้วขับไม่ใช่แค่ปรับแต่ต้องถูกคุมประพฤติให้ทำงานบริการสังคมเช่นช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเก็บศพช่วยทำขาเทียมให้คนพิการจากอุบัติเหตุอาสาจราจรหากต้องขับโปรดงดดื่มสุราสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่2556ตั้งแต่วันนี้ถึง2มกราคม2556เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดด้วยความปรารถนาดีจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2556จังหวัดนครสวรรค์